สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแน่นอนแหละครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดยเจอกับรัสเซียแล้วก็เจอกับเวียดนามนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาจัดไลน์อัพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงในการโค่นรัสเซียกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาให้มันแบบสนั่นวันไหวกันไปเลยคือการที่เราได้อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ๆเนี่ยผมจะบอกว่ามันคงไม่ใช่จะเป็นเกมที่เราตั้งรับ100%เซแล้วไม่บุกไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าที่เป็นเกมอุ่นเครื่องเป็นฟีฟ่าเดย์เพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะลองอะไรเราอยากจะเทสอะไรในระบบที่อิชิอิเขาต้องการผมว่าหน้าที่จะลองทําดูนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่าผู้เล่นชุดใหม่นะครับเข้ามาติดทีมชาติเยอะมากมายขนาดนี้และเราจะได้ลองใครบ้างและเราจะได้เห็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่ง11 ลายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับลายอัพอย่างที่ผมบอกมาเลยนะฮะปฏิวัติคำหมายผู้รักษาประตูนะครับคือถ้าจะให้เหตุผลว่าทําไมถึงคิดว่าปฏิวัติคำหมายหน้าที่จะได้ลงอันนี้ก็เดาใจมาสัตาะอิชิอินะครับว่าถ้าหากว่าเกมเจอรัเสเซียเป็นเกมที่ใหญ่หน้าที่จะอยากจะใช้ประสบการณ์ใช้ความมั่นใจความเจนสนามของปฏิวัติคำหมาเนี่ยลงเป็นผู้รักษาประตูก่อนนะครับ ส่วนผู้รักษาประตูตอีก2คนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับโอกาสแล้วก็ต้องไปแย่งกันนะครับในนัดที่จะเจอกับเวียดนามนั่นก็คือสารานน์และก็กร,รกฎนั่นเองนะฮะผมว่าน่าจะมีโอกาสนะแต่ว่าถ้าเกมใหญ่เนี่ยจะโค่นรัสเซียเนี่ยผมมองว่าปฏิวัติน่าจะได้ลงก่อนนะครับในขณะที่แนวรับมาสตราอิชิอีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาจะเล่น4นะฮะหลัง4ส่วนตรงกลางเนี่ยเขาอาจจะมีปรับเป็น44 2ีหรือว่า4231อันนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยหลัง4ี่แน่นอนนะครับ ทางซ้ายครับคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาสะรักไหยพระโคนนะครับหน้าที่จะได้ยืนนะครับในเกมที่เจอกับรัเสเซียแล้วก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าเจ้าพีเนี่ยผลงานดีมากนะในนามสโมสรนนะครับหนึ่งเลยคือเจ้าพีเนี่ยมีความขยันมีความตั้งใจมีความมั่นใจนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นกองหลังวิงแบ็กปอร์ดเหล็กนะครับขึ้นลงได้ตลอดนะครับแต่ก็อาจจะมีการผิดพลาด ที่อาจจะปัป้มปเปอ๋อเป,อเปอบ้างในบางจังหวะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ปรปับปรุงนะครับแต่คิดว่าหน้าที่จะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผลงานดีขนาดนี้นะฮะขณะที่ทางขวามไม่ต้องสืบเลยครับโซนไนทรัสนะครับนิโคลัสมิเิลสันผลงานดีสุดๆครับลงสนามกี่เกมก็ชนะเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทีมชาติไทยขาดไม่ได้เหมือนเสมือนว่าเป็นทีละทอนทางด้านขวาเลยนะฮะแต่นี่คือมิเิลสันไงนะครับคือผมมองว่า,าความสามารถของเจ้าตัวเนี่ย มันโอ้โหมันอยู่ในระดับยุโรปไปแล้วนะครับพอมาเล่นทีมชาติไทยมันช่วยคนอื่นได้ด้วยซ้ำนะครับขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าการที่จะเล่นฟีฟ่าเดแล้วได้ลองอะไรใหม่ๆผมว่าต้องลองเลยฮะต้องใช้แล้วต้องออกสตาร์ทนั่นคือโจนาธานเข็มดีไอ้เด็กคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลายคนคงจะเห็นแพชชั่นของเจ้าตัวแล้วอาจจะพุ่งพล่านอาจจะออกมาเยอะ แต่บอกได้เลยคบว่าฟุตบอลต้องการคนแบบนี้ครับต้องการพลังแบบนี้มันมีทั้งผลดีผลเสียอะไรก็ว่ากันไปแต่บอกได้เลยคบว่าน้องมีความตั้งใจและมีความพยายามแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในลิมิตที่เขาคนโทรลได้ด้วยนะคือบางทีถ้ามันมากไปหรือมันระเบิดปุ๊งขึ้นมาเนี่ยใบเหลืองใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือต้องให้เขาได้ประสบการณ์จากการเล่นในระดับนานาชาติเพราะถ้าคิดกันแล้วเนี่ย ฟุตบอลโลกหนหน้าเจ้าตัวจะอายุ25ปีนะครับจะอยู่ในวัยชะกันกันเลยทีเดียวถ้าไปแข่งเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักและยึดสัมปทานทีมชาติไทยยาวๆหวังว่าโจนาธานจะควบคุมตัวเองได้ไม่กลัวคนอื่นครับกลัวโจนาธานเองเนี่ยแหละครับในขณะเดียวกันนะครับเอเลียสดอล,ลอ อิชิน่าจะใช้กองหลังที่มีประสบการณ์ยืนคู่กับโจนาทานไว้ก่อนนะครับมันจะได้ช่วยกันได้ที่สําคัญเนีลูกอากาศน่าจะได้กินอยู่นะครับเจอกันรัสเซียเนี่ยมันต้องใช้ลูกอากาศนะครับมันต้องแบบโอ้โหช่วยกันโดดช่วยกันตั้นช่วยกันเข้าช่วยกันขึ้นนะฮะสองคนนี้คาดว่าน่าจะได้ลองจับคู่กันแล้วกันนะใช้คํานี้นะครับ ขณะที่ตรงแผงมิดฟิลเป็นตัวรับก่อนนะครับวีรเทพป้อมพันนะครับคาดว่ามาซาตระอิชิอิเนี่ยน่าจะใช้งานวีระเทพหนึ่งเลยมีความมั่นใจเคยร่วมงานแต่ผมเชียร์ไวด์เชอร์อีกคนหนึ่งนะครับอัครพงศ์ก็ฟอร์มดีเพิ่งยิงมาเหมือนกันนะครับคือถ้าตัวรับแล้วเนี่ยจริงๆจะลองใครก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะต้องมีแกนคนหนึ่งไนงะและมันต้องมีประสบการณ์ที่สําคัญไอแกนตรงนี้ต้องมาเล่นรับได้ด้วยแล้วต้องมาช่วยวิ่งได้ด้วยนะครับ นี่แหละไอสิ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นอิชิอิน่าจะต้องเลือกเมนไว้ที่เขาเขาเอามาหนึ่งคนก็คือวิลเทเขณะที่อีกคนนึงเนี่ยผมคาดว่าน่าจะให้โอกาสเอกนิตปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปดูเอกนิตซ้อมแล้วเขาพูดเลยว่าเอกนิตซ้อมดีเขาเห็นมาแล้วว่าเอกนิตฐ์ทำได้ คิดว่ามาซาทดาอิชิน่าจะให้โอกาสเอกนิต์ปัญญาได้เฉิดฉายนะฮะได้เห็นว่าเขาจะเล่นยังไงและเอกนิต์ก็เล่นเกมรับได้1ปึปอดเหล็ก2 b o บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ช่วยได้แอ t ทักกิ้งได้น่าสนใจนะครับไออะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านกันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้แล้วเนี่ยน่าหนับหนุนครับเอกนิต์ปัญญาจะได้เห็นสักทีหนึ่งว่าไอที่ไปบ่มเพาะอยู่เนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยด้วยอายุอานามยังไม่เยอะเนี่ยมันใช้ได้แค่ไหนนะครับ ขณะที่ทางด้านซ้ายนะครับสุปโชคสารชาติต้องเป็นพี่ใหญ่ต้องเป็นกัปตันทีมต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับนนะักฟุตบอลในรุ่นนี้ชุดนี้และในอนาคตด้วยเพราะว่าตัวสุปโชคเองมีประสบการณ์แล้วมีความสามารถมีศักยภาพเล่นซัปโปโรโอ้โหโชว์ผลงานได้แบบสะเด่นนะฮะต้องว่าคำนี้เลยนะฮะหักเข้าในปัน่นโค้งหักเข้าในยิงไกลยิงแถว2นะครับแอซซิดจ่ายทะลุช่องคิลเลอร์พาส จบในคนเดียวนะครับเขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสอยู่ที่สุพโชคนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องบัญชาเกมรุกนะครับคอยดูคอยสังแต่เจ้าตัวมีแพชชั่นเจ้าตัวมีความเป็นผู้นำนะฮะผมมองว่าสุพโชคสารชาติในอนาคตคงจะต้องรับบทน,นะครับกับตันทีมชาติไทยเป็นแน่แท้นะฮะขณะที่ทางขวา ก็คือเจ้าแบงค์นะครับผลงานอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติต้องว่างนี้เจ้าตัวมีโอกาสเยอะเมื่อก่อนนี้คมโอ้โหคมกว่ามีดนะฮะคือทีเดียวนี่ชึดเฉือนเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างทื่อครับสุพนัทเหมือนตาแต่ก็อย่างที่ว่าแหละว่าสุพนัทเขายังมีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับมันจะ ต้องรอวันเฉิดฉายคือเจ้าตัวเคยทําได้มาแล้วแต่พอโอกาสแล้วก็จังหวะต่างๆไปอยู่ที่นูน่นต่างประเทศเบลเยียมไม่ได้ลงบ้างความกดดันนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันขาดอย่างเดียวคือฟินิชชิ่งที่เหลือดีหมดแล้วไงะนะครับเออเนี่ยแหละหลุดเดียวไปเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเจ้าตัวพลาดเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สุพนันอาจจะต้องช่วยทําให้กลับให้มาเหมือนสมัยเก่านะครับที่คมมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้อง รับการแก้ไขเพราะว่าตอนนี้พระอันดับมาแล้วนะมารอสุพนัทแล้วนะทางขวามีเยอะนะข้างหน้ามีเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่คมไม่ได้นะสุพนัทครับขณะที่กองหน้าครับ ตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นทางด้านของสุภชัยใจเด็ดนะฮะยืนหนึ่งไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าตัวก็เป็นพี่ใหญ่แล้วแหละในแนวรุกกองหน้านะครับคอยที่จะสั่งการได้ที่สําคัญเกมรับเขาดีมากนะครับเกมรับเขาดีมากแต่ในานามทีมชาติเกมรุกยังเป็นคําถามการจบสกอร์ทำไมไม่เหมือนจบกับบุรีรัมจบบุรีรัมยิงไกลยิงครึ่งสนามยิงเสียบสามเหลี่ยมตีลังกาหมง่งท,ทุกอย่างเนี่ยคือเทพเทพอาร์มาว่าอย่างนี้ เวลาอยู่ทีมชาตินี่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือคนเดียวกันกับบุรีรัมเพราะว่าอยู่บุรีรัมเทพจัดไงน,นะครับคือเต็มสิบไปแล้วแต่พอมาทีมชาติเปอร์เซ็นต์มันหายไปเยอะอันนี้ก็อยากจะให้สุประชัยเนี่ยต้องมาลองดูอีกสักทีนึงนะครับเพราะว่าต่อไปก็ต้องยืนอยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าคําว่าเป็นตัวหลักคงไม่เกินเลยสุประชัยก็น่าจะยืนอยู่นะครับแต่ธีรศักเผยพ,พิมายจับหน้าคู่อ้โหต้องบอกเลยว่า ฟอร์มดีมากลงสนาม60กว่านาทีนะครับใน4เกมแรกยิงไป5ประตูตัวสำรองทั้งหมดโอ้โหนี่มันเทพซุปเปอร์ซับนะครับโอเลขกกุณาโซชาแห่งทีมชัดไทยแห่งเมืองไทยนะครับคือต้องว่าอย่างนี้เลยดีกว่าคือลงไปยิงลงไปยิงใช้โอกาสไม่เปลืองหลุดเดี่ยวยิงได้นะครับแถว2ยิงได้ลูกหม,ม่งยิงได้จอจอแทบอินได้อันนี้เขาก็เรียกว่าโอ้โหฮอตนะครับฮอตสกอร์ score, นะ Fox in the box จบสกอร์ได้นะครับในกรอบนี่ไม่ต้องสืบเลยทีรศักดิ์เผยพี่ใหม่ต้องมีชื่ออยู่ในนั้นและแน่นอนครับว่าตอนนี้นำดาวซันโบด้วยนะครับสำหรับศึกไทยลีกบ้านเราอ่ะนี่ก็คือวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลนะ11ไลน์อัพที่น่าสนใจโค้นรัเสเซียได้ไหมนะครับเพราะว่ารัเสเซียไม่ง่ายนะหรือว่าเราจะโดนโค่นก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าอันดับ33ก็ อ้าวเรารุ้นแหละถ้าไปแข่งแล้วไม่มีหวังก็ไม่ต้องไปแข่งนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ